สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนั่นเองค่ะวันนี้อาจารย์ก็มาสีชมพูสดใสนะคะก็วันนี้นะคะนอกจากอาจารย์จะนำเรื่องราวนะคะที่เราพูดกันมา2สัปดาห์แล้วนะคะมาเล่าสู่กันฟังเราก็ยังจะพูดคุยกันเหมือนเดิมแจ้งช่องทางเลยนะคะสำหรับสายสดนะคะให้คุณผู้ชมลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก็สำหรับ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่แฟนๆรายการหลายท่านนะคะก็ให้ความสนใจนะคะในเรื่องของการตั้งชื่อซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกเรื่องของความมุ่งหมายความมุ่งหมายแล้วก็บอกถึงหลักการตั้งชื่อที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะนะครับที่แล้วเราพูดถึง2หลักที่นิยมใช้ก็คือตั้งแบบชาวบ้านค่ะกับตั้งแบบโหรไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันพึ่งพาอาศัยกันแต่ไม่เหมือนกันทีนี้วันนี้เนี่ยจริงๆถ้าจะพูดแบบโหรมันก็เป็นเรื่องยาวสำหรับคนที่เรียนหมอดูก็จะเข้าใจแต่คนไม่เรียนยังไงเขาพูดไม่รู้เรื่องงั้นเราเอาแบบว่าชาวบ้านตั้งแล้วมันได้ผลดีดีแบบชาวบ้านถึงแม้ว่าโหรไม่ตั้งก็ไม่ต่างจากเราเพราะว่าแฟนๆรายการเราหลายท่านนะคะก็บางทีอยากจะตั้งชื่อให้กับบุตรหลานนะคะแล้วก็คนใกล้ตัวบางทีอยากจะเปลี่ยนชื่อตัวเองแต่ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องของการตั้งชื่อเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้นำคือเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายนะคะและเราสามารถจดจำนำไปใช้กับเราเองได้โดยถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปพบหมอดูไปพบโหรนะคะเราสามารถทำเองได้ที่บ้านหรือสแกนคร่าวๆก็ได้อะสัก10ชื่อเอา10ชื่อนี้ไปให้หมอดูดูนะก็จะได้ทีเดียวเลยได้ทีเดียวได้ชื่อที่ชอบด้วยคือที่เราแนะนำนี่หมายความว่าถึงแม้ว่าหมอดูไปตั้งก็ไม่ได้ต่างจากเรามากนะเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยถึงแม้ไม่ใช่ดีที่สุดในดวงแต่ว่ามันไม่ได้ให้โทษมันมีส่วนส่งเสริมดวงด้วยเราถึงเอามาพูดกันแล้วเราก็พูดถึงวิธีการตั้งชื่อทั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนี้สัปดาห์นี้เราจะพูดว่าการตั้งชื่อเนี่ยเขามองกันที่ตรงไหนเป็นการตั้งโดยเริ่มตั้งนะฮะแต่อาทิตย์หน้าคือเรื่องนี้ยังพูดอีกหลายอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์เนี้ยจะบอกว่าเวลาเราตั้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เขาตั้งกันคนทั่วไปไม่เข้าใจเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าการตั้งชื่อเป็นการกระตุ้นให้ดวงทำหน้าที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนกับว่ารถเบรกไม่ดีพอรถเบรกไม่ดีเนี่ยเหมือนดวงเราเบรกของรถเราน่ะไม่ดีแต่เราพยายามจะวิ่งเร็วเพื่อไปใช้เบรกผลมันก็คือเบรกรับไม่ได้พังแต่ถ้าสมมติว่ารถเราเบรกไม่ดีเราใช้อย่างทนุถนอมเนี่ยรถก็ยังเบรกได้อยู่นั่นคือการตั้งชื่องั้นเราต้องดูก่อนว่าจะตั้งอย่างไรมันถึงไม่ไปซ้ำเติมส่วนที่ไม่ดีแล้วก็ตั้งอย่างไรจะเอาส่วนที่ดีๆในดวงมาใช้ที่เราอธิบายเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะส่วนที่ไม่ดีที่อาจารย์พูดถึงนะคะพยาทราบว่าคล้ายๆกับเรื่องของดวงชะตาไหมคะว่ามันเป็นกรรมอ่ะส่วนนึงถูกไม่ใช่ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะดีกรรมหายไปไม่ใช่ครับก็คือเพียงแต่ว่าเรารู้ไงว่าการตั้งชื่อเรารู้ว่าเรามีกรรมเรื่องนี้นะค่ะเราอย่าไปแตะมันหรืออย่างน้อยก็คืออย่าไปทำกรรมเพิ่มตรงนี้อีกค่ะอย่างน้อยมันจะได้กรรมไม่เพิ่มขึ้นเมื่อกรรมไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็แปลว่าชีวิตเราก็ราบรื่นขึ้นค่ะนึกออกไหมฮะเพราะเราไม่ไปซ้ำเติมในกรรมในส่วนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความจำเป็นในการตั้งชื่อการเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดเราจะแล้วท่านผู้ฟังจะรู้เลยว่าเปลี่ยนกันส่งเดชไม่ได้คนที่มีชีวิตอยู่เป็นปกติและมีความสุขนะก็ยังไม่ต้องไปยุ่งกับชื่อแต่ถ้าไม่มีความชีวิตที่เราอยู่แล้วมันรู้สึกเราชีวิตยากลำบากอยากจะดีกว่านี้อย่างนั้นแหละควรไปยุ่งกับชื่อนะคะถ้าอยู่กันปกติแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยฮะถือว่าดีแล้วแต่ถ้ารู้ว่าชีวิตมันรันทดลำเค็ญจริงๆเนี่ยไอ้อย่างนั้นควรมาดูกันว่ามันควรเปลี่ยนไหมนะครับนะคะก็สำหรับวันนี้ครับทีนี้เราจะพูดว่าอักษรที่เราจะคือชื่อเนี่ยการเปลี่ยนชื่อจะขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยคนที่ไม่ใช่โหรเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าวรรคอักษรวรรคของอักษรมันมาจากวิชาเราเรียกกันว่ามหาทักษะหรือวิชาทักษะพยากรณ์เพราะฉะนั้นชื่อมันจะมีชื่อวรรคต่างๆทั้งหมด8วรรคคือบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีและกาลกิณีค่ะ8วรรค8วรรคแต่ว่าชื่อที่นำมาใช้เนี่ยจะมีนิยมใช้กันอยู่3วรรคนะครับ3วรรคนี่คือชื่อที่เป็นการส่งเสริมและ1วรรคเป็นชื่อที่ทำให้เสียหายเน้น3วรรคที่นิยมใช้คือวรรคเดชวรรคเดชคืออำนาจนะวรรคเดชคืออำนาจและความเจริญและอำนาจและชื่อเสียงวรรคที่2คือวรรคสีหมายถึงความสุขความสำเร็จและความร่ำรวยแล้ววรรคที่3นี่คือวรรคมนตรีมนตรีแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองและหมายถึงผู้อุปถัมภ์คำจุน
เพราะฉะนั้นชื่อคนจึงนิยมใช้3วรรคนี้เป็นอักษรนำทีนี้คนโบราณเขาจะมองงี้ว่าผู้หญิงไม่ควรมีอำนาจก็เลยให้เลี่ยงเป็นผู้ตามเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงให้ใช้วรรคสีหรือมนตรีเป็นหลักไม่ให้ใช้วรรคเดชใช่เพราะว่าเดชมันแข็งไงเพราะผู้หญิงไม่ได้ออกรบไม่จำเป็นต้องมีเดชค่ะนะครับสมัยก่อนผู้หญิงเป็นแม่บ้านเป็นผู้ดูแลอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณจึงแนะนำว่าผู้หญิงไม่ควรใช้วรรคเดชให้ใช้สีหรือมนตรีแต่ผู้ชายเนี่ยนิยมใช้เดชกับมนตรีนะครับไม่นิยมใช้สีเพราะถือว่าอ่อนเกินไปนะครับทีนี้วรรคที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาดก็คือวรรคกาลกิณีวรรคกาลกิณีเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องของความโชคร้ายเพราะฉะนั้นใครมีวรรคกาลกิณีนั้นจะทำให้ชื่อเนี่ยมีอุปสรรคและทำให้ชีวิตเรามีอุปสรรคและโชคร้ายอยู่เสมอแต่ไม่ได้ทุกครั้งนะครับกาลกิณีบางครั้งเนี่ยมีส่วนส่งเสริมชื่อด้วยแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไม่รู้อย่าใช้ส่งเดชแต่เชื่อเลยว่าคนที่ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะคะไม่ทราบแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้เราอย่าไปยุ่งกับมันคือชื่อบางชื่อจำเป็นต้องใช้กาลกิณีมาช่วยนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องละเอียดซับซ้อนใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยใช่ครับมาแล้วแต่บุคคลเพราะฉะนั้นบางคนไม่รู้เรื่องอย่าไปแตะโดยเด็ดขาดมันเหมือนกับผมยกตัวอย่างยาเนี่ยยาปฏิชีวนะเนี่ยกินเพื่อรักษาโรคเมื่อกินแล้วโรคหายแต่ถ้ากินไม่ถูกหรือคนแพ้เนี่ยถึงตายนะครับนั้นต้องแล้วแต่หมอสั่งอย่าสั่งด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราตั้งชื่อเองนะคะถ้าเห็นวรรคกาลกิณีปุ๊บเลี่ยงเลยถ้าเราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการตั้งชื่อหรือว่าโหราศาสตร์จริงๆเอาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ขึ้นทางกราฟิกชาร์ตขึ้นมาดูนะฮะว่าเราดูซิว่าวันแต่ละวันอักษรตัวไหนส่งเสริมเราอันนี้คือนะฮะเราจะแบ่งตามวันเกิดเป็นตามวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะทีนี้จริงๆเนี่ยมันมี8วรรคแต่แนะนำเฉพาะวรรคที่เราต้องใช้เนี่ยเป็นหลัก3 4วรรคแต่วรรคห้ามคือวรรคที่4ค่ะวรรคแรกคือวรรคเดชเนี่ยเห็นมั้ยมีเดชสีมนตรีแล้วก็กาลกิณีในแต่ละวันเนี่ยเราต้องดูค่ะเม้นตรงนี้ผมไม่ได้ลงดีเทลในแต่ละวรรคนะว่ามีตัวอะไรบ้างท่านผู้ฟังเนี่ยดูหรือใช้มือถือถ่ายเก็บไว้เลยก็ได้นะฮะเพราะมันใช้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับอย่างกรณีวันอาทิตย์เนี่ยสระทุกตัวเนี่ยนะจะไม่ได้ใช้ในนี้แต่ไม่ได้แปลว่าชื่อมีสระไม่ได้นะครับอย่างกรณีถ้าเรายกตัวอย่างวันจันทร์เนี่ยนะวันจันทร์เนี่ยสระเป็นกาลกิณีเห็นไหมฮะข้างหลังเนี่ยสระทุกตัวสระทุกตัวเพราะงั้นคนวันจันทร์เนี่ยที่มีความรู้เนี่ยเขาจะไม่ใส่สระเลยที่จริงผิดนะค่ะชื่อที่มีสระเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเกิดวันจันทร์ไม่เป็นไรแต่อย่าออกเสียงด้วยสระคำแรกอย่างกรณีอย่างกรณีคุณแพรเนี่ยชื่ออภัสราเสียงสระเป็นเสียงแรกเลยเป็นเสียงอาเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ควรใช้เสียงที่ขึ้นตัวได้อาอาอีอีอูอูโอ้โหนึกออกไหมฮะแล้วจะเป็นอะไรดีคะก็หมายว่าคุณไม่ใช้แค่นี้แหละแล้วที่อื่นคุณจะมีสระอาสระอีสระโอไม่เป็นไรไม่ว่ากันค่ะแต่คำแรกที่คุณเรียกเนี่ยก็คือไม่มีอาอาอีอีอูอูยกตัวอย่างเช่นขึ้นชื่อด้วยอนุเนี่ยไม่ได้ถ้าเกิดวันจันทร์อเพราะว่าเสียงอาละชื่อโอลานไม่ได้เพราะเสียงโอค่ะใช่ไหมเช่นอุลุพงเนี่ยอุไม่ได้ค่ะแล้วสมมติขึ้นต้นว่ากบเหรอคะกบไม่เป็นไรสมมตินะคุณมีสระนำหน้าเนี่ยนะสระนำหน้าแต่ไม่ได้ออกเสียงสระก็ไม่เป็นไรนะยกตัวอย่างเช่นเลวัดเนี่ยคุณเกิดวันจันทร์ใช้ได้นะพอออกเสียงเลก็คือเสียงรอเรือไม่ได้เสียงสระเอถ้าบอกว่าเอวัดเนี่ยไม่ได้ค่ะเห็นไหมฮะแปลกจังเลยคนจะไม่เข้าใจเข้าใจว่าพอมีสระแล้วโอ้ไม่ได้หมดเลยวันจันทร์ไม่ใช่โอ้อย่างนี้คนวันจันทร์ก็ต้องยากนิดนึงสำหรับการตั้งชื่อเพียงแต่มันง่ายๆแหละครับอย่ามีชื่อนำหน้าอักษรวรรคแรกก็คือคำแรกพยางค์แรกอย่าใช้คำว่าอาอาอีอีอูอูจบแล้วนะนอกนั้นคุณทำตามปกติไม่ว่าจะคุณมีสระอาสระอีไม่เป็นไรครับแต่บางคนก็บอกว่าถ้ามีแล้วเลี่ยงได้ไหมก็เลี่ยงก็ดีฮะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงฮะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็พอรับได้อยู่ค่ะโอ้ยากเหมือนกันเนี่ยนะครับอะคินอย่างเงี้ยไม่ได้เลยถึงไม่มีสระอาใช่ครับเพราะว่ามันออกเสียงคำว่าอะใช่ครับแต่ถ้าเป็นนักคินนักคินไม่เป็นไรนอนนักคินไม่เป็นไรนอนอย่างนี้เข้าใจง่ายเมียนต้องเข้าใจตามนี้เมียนตัววักอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาคนที่มีปัญหามากที่สุดคือคนเกิดวันจันทร์สระเป็นกาลกิณีเขาเลยเข้าใจว่ามีไม่ได้เลยสักตัวเนี่ยมันก็จะยากเกินไปนะฮะใช่มันจะยากเกินไปทีนี้อักษรเนี่ยมันเยอะนะเพราะฉะนั้นเราพูดมันจะยาวมากเลยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องถ่ายเก็บไว้หรือไม่ก็อาจจะจำไว้นะฮะ
อักษรพวกนี้เป็นอักษรกาลกิณีอักษรเดชสีมนตรีก็ว่ากันไปแต่เอาว่าวรรคสุดท้ายที่เป็นตัวอักษรเข้มๆนั่นแหละให้เลี่ยงไปก่อนเลยสำหรับคนไม่รู้เรื่องดีเลี่ยงไปก่อนนะฮะให้อาจารย์บอกอีกครั้งนึงดีกว่าเดชคืออะไรสีคืออะไรและมนตรีคืออะไรคะเดชเนี่ยก็คือเรื่องที่แปลว่าความชื่อเสียงอำนาจนะครับงั้นถ้าเราอยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงเราใช้อักษรเดชนำหน้าค่ะนะครับถ้าเราอยากจะเป็นสีก็คือความร่ำรวยความสุขสบายค่ะนะเราก็ใช้วรรคสีนำหน้าชื่อเราอักษรคำว่าวรรคก็คือพยางค์แรกแค่อักษรนี้เราเน้นที่พยางค์แรกเป็นหลักนะชื่อเนี่ยจะเน้นที่พยางค์แรกเป็นหลักนะครับแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์อยากจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีคนนับหน้าถือตาก็ใช้คำว่ามนตรีโอ้ยหนูเอาวรรคกลางเลยค่ะอาจารย์รวยไม่รีรอรวยสุขสบายรวยไปก่อนสุขสบายเพราะฉะนั้นวรรคกลางเนี่ยเป็นวรรคที่ส่วนใหญ่คนโบราณเขาแนะนำให้ใช้กับสตรีนะแต่ว่าใช้ได้หมดแล้วครับไม่จำเป็นต้องสตรีผู้ชายก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าอยากมีอำนาจมีชื่อเสียงอยากดังต้องใช้วรรคแรกคือเดชอยากอยู่สุขสบายมีฐานะการเงินร่มเย็นร่มรื่นดีก็ใช้วรรคสีอยากมีคนศรัทธานับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือผู้หลักผู้ใหญ่กับชาวบ้านใช้วรรคมนตรีค่ะนะแล้วก็วรรคมนตรีเป็นวรรคที่ค่อนข้างดีอีกเรื่องนึงคือมีคนสนับสนุนอุปถัมภ์เสมอค่ะนะครับกาลีนี่ไม่รู้เรื่องห้ามยุ่งไม่เอาดีกว่าถามอาจารย์ ค่ะว่าแล้วปัจจุบันนี้นะคะถ้าตอนนี้ผู้หญิงนะคะครับตกกระจายค่ะดูตารางแล้วเห็นว่าตัวเองมีวรรคเดชนำครับไม่เป็นไรฮะเดชแปลว่าชื่อเสียงไงถูกไหมฮะบางทีก็ดังได้นะอาจอย่างบางคนอยากจะไปประกวดดาราประกวดเป็นอะไรนะประกวดไม่ว่าจะประกวดแบบไหนก็แล้วแต่อยากได้ที่หนึ่งอยากมีชื่อเสียงก็ใช้วรรคเดชได้จะแข่งไปไหมคะแข่งครับเพราะว่าวรรคเดชแปลว่าคุณต้องต่อสู้ดิ้นรนจะเหนื่อยเหรอเหนื่อยฮะเดชแปลว่าการต่อสู้ด้วยเพราะฉะนั้นเดชเขาจึงไม่นิยมใช้กับผู้หญิงเพราะเขาบอกว่าการต่อสู้ไม่เหมาะกับผู้หญิงแต่คุณแพรอย่าลืมนะนี่ยุคของผู้หญิงแล้วนะครับประธานาธิบดีหลายคนก็เป็นผู้หญิงแล้วนะเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าเดทกับผู้หญิงนั้นไม่ได้นั่นไม่ใช่ละค่ะนะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เป็นปลัดก็เยอะนะรัฐมนตรีก็ไม่น้อยทีเดียวประธานาธิบดีก็มีแล้วเอางี้ใครอยากเป็นทางเท้าหน้าให้คุณสามีนะคะให้เอาวรรคเดทนะครับนะคะผู้ชายจะได้สบายนิดนึงนะครับทีนี้วรรคถัดไปฮะที่ต้องระวังนะครับค่ะเดี๋ยวชาร์ตถัดไปนะครับชาร์ตถัดไปมาเลยค่ะมาเลยครับอันนี้คือวรรคตัวนี้เนี่ยนะครับนะคือเป็นตัวลักษณะอักษรนะครับเป็นลักษณะของอักษรทีนี้ทุกคนก็จะสับสนนะครับนะมันเป็นอย่างนี้ฮะว่าคนที่มีวรรคเนี่ยนะวรรคอาทิตย์เนี่ยลักษณะของอักษรคืออาทิตย์อาทิตย์นี่หมายความว่าอักษรนำเนี่ยเป็นวรรคอาทิตย์เนี่ยเป็นสระทุกตัวเราเรียกอักษรอาทิตย์เดี๋ยวทำความเข้าใจนิดนึงนะอักษรนำเนี่ยข้างหน้าที่แปลว่าอาทิตย์หมายความว่าสระทุกตัวเป็นอักษรวรรควันอาทิตย์นะครับในชาร์ตแรกนะฮะเพราะฉะนั้นอักษรวันอาทิตย์ทุกตัวเนี่ยจะมีดาวศัตรูมันก็คือ เป็นวรรคของวันนะฮะเป็นวรรควันอังคารจะสังเกตไหมว่าข้างหลังเนี่ยเป็นวรรควันอังคารแต่วรรคแรกเนี่ยเป็นวรรควันอาทิตย์สระคืออาทิตย์สองวรรคนี้เนี่ยเขาบอกว่าห้ามมาอยู่ด้วยกันคือชื่อเนี่ยพอเราใช้วรรควันอาทิตย์ตั้งแล้วนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอักษรวัดวรรควันอังคารพยายามหลีกเลี่ยงถามว่าจริงๆถ้าตั้งแล้วมีปัญหาไหมก็ไม่มีแต่ถ้าตั้งแล้วชีวิตจะเหนื่อยอย่างแสนสาหัสเพราะเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะเนื่องจากว่าวรรคที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นวรรคศัตรูศัตรูแปลว่าอุปสรรคพอคุณเอาศัตรูไปไว้ในชื่อคุณเนี่ยชีวิตคุณจะสะดุดเดินตลอดเลยที่จริงอักษรศัตรูเนี่ยเขากลัวยิ่งกว่ากาลกิณีอีกอันนี้อาจารย์หมายถึงเป็นชื่อเราตัวอักษรในชื่อหรือว่าเป็นไม่ตัวเริ่มต้นฮะตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นหมายความว่าอักพยางค์แรกของชื่อเราเนี่ยถ้าเราเลือกใช้วรรควันอาทิตย์คือสระนำหน้าเนี่ยเสียงอาสมมติว่าเสียงอาเนี่ยเราจะต้องไม่มีอักษรข้างหลังเลยที่เป็นอักษรวรรควันอังคารคือจอจานชอฉิงชอช้างชอโซ่ชอกระเชยยอหญิงพวกนี้เนี่ยไม่ควรมาปนในชื่อเราเลยอย่างคนเกิดวันจันทร์ถ้าคุณขึ้นต้นชื่อของคุณด้วยกอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังงองูคุณห้ามนำตัวอักษรที่อยู่ในข้างหลังคืออักษรศัตรูมาปนอยู่ในชื่อใช่ครับOh, ตรงนี้นะเป็นเคล็ดลับสูงสุดในวงการหมอดูนะฮะซึ่งแม้แต่หมอดูบางท่านก็บางทียังไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้ค่ะดาวศัตรูเนี่ยถ้าอยู่ในชื่อเมื่อไหร่นะฮะมันหมายถึงชีวิตอยู่ท่ามกลางศัตรูอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะเหนื่อยมากเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่กาลกิณีแต่คนรุ่นเก่าอ่ะกลัวศัตรูมากกว่ากลัวกาลกิณีค่ะนี่ตรงนี้คือเคล็ดลับเลยแอบเห็นว่ามีบรรทัดหนึ่งเขียนว่าราหูครับวรรคราหูก็มีครับเพราะแต่ไม่ได้เกิดวันราหูไม่มีแต่บางคนจะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดคืนวันพุธ
เป็นวันราหูงั้นเราก็อนุโลมว่าอ่ะมีวันราหูแล้วถ้าเกิดขึ้นวันพุธค่ะคือตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินของวันพุธเนี่ยไปจนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเป็นวรรคราหูก็ได้ค่ะนะเพราะคนรุ่นใหม่ก็เชื่อแบบนั้นครับเอ๊ะอาจารย์คะอย่างนี้ก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเพิ่มเติมเรื่องของการเกิดวันเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยเราเกิดวันพฤหัสครับอย่างเงี้ยแต่ว่าเกิดตอนกลางคืนเป็นตีอะไรของวันพฤหัสเราจะนับว่าเป็นคําว่าพฤหัสเนี่ยจะต้องนับจากพระอาทิตย์ขึ้นยังปฏิทินสากลเนี่ยหรือว่าเราเกิดตามเวลาราชการพอเที่ยงคืนปั้งเนี่ยจะเป็นวันใหม่ค่ะแต่คนไทยเนี่ยยังถือว่าจะเป็นคืนวันเก่าอยู่จนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับค่ะก็เท่ากับว่าถ้าคุณชมกำลังดูอยู่นะคะใครที่เกิดสมมุติเป็นวันใหม่แล้วแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็ใช่เวลาประมาณกี่โมงคะอาจารย์พระอาทิตย์ขึ้นจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปจะเข้าใจว่า6โมงตรงแต่ว่าในบางฤดูกาลพระอาทิตย์ขึ้นถึง 6:40 ยังมีเลยค่ะและในแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันพระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดที่อุบลและตกขึ้นช้าที่สุดที่จังหวัดตากเพราะฉะนั้นเวลาจะไม่เท่ากันแต่โดยอนุโลมก็ถือว่าหลัง 6:00 นดีกว่าจะได้เข้าใจเท่ากับว่าถ้าใครเกิดก่อน 6:00 นครับให้เป็นวันที่แหละวันก่อนครับนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนล่ะคะก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับก่อนเที่ยงคืนไม่มีอะไรก่อนเที่ยงคืนไม่มีอะไรแต่ว่าตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยยังถือว่ายังเป็นวันเก่าวันเดิมเป็นวันเดิมแล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นก็คือ6โมงเช้าไปแล้วก็เป็นวันใหม่นะครับแล้วส่วนวันเสาร์เนี่ยไอ้วันราหูนะฮะวันราหูคือตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินวันพุธนะฮะวันพุธตอน 18:00 นพระอาทิตย์ตกดินแล้วจนตั้งถึงพระอาทิตย์ขึ้นถือเป็นวันราหูค่ะเป็นวันพุธจะแบ่งเป็น2วันก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า 6:00 นถึง 6:00 นก็เป็นวันพุธกลางวันธรรมดาส่วนกลางคืนก็คือตั้งแต่ 6:00 นถึง 6:00 นก็เป็นพุธกลางคืนก็จะยาวก็เป็นราหูไปยาวนานกว่าวันอื่นนะคะนั่นก็จะเป็นแบบนั้นไปนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้ชาร์ตนี่สำคัญกว่าชาร์ตข้างบนนะค่ะหมายความว่าถ้าคุณใช้อักษรพยางค์นำเป็นอักษรใดก็ตามอักษรที่อยู่ข้างหลังไม่ควรมีเลยปนอยู่ในชื่อเลยเช็คกันเร็วถ้ามีแปลว่าชีวิตคุณเหนื่อยมากๆเลยนะครับนะใครเกิดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็ดูวันให้ถูกต้องด้วยใช่ครับนะคะเดี๋ยวดูผิดขึ้นมาอ้าวกลายเป็นกาลกิณีไปอีกใช่นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นวิธีการตั้งชื่อคร่าวๆนะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะเดี๋ยวยังมียังมีอีกเดี๋ยวอาจารย์บอกแอบกระซิบนะคะว่าจะมีเรื่องของการวิเคราะห์ชื่อมาแสดงให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นใครที่กำลังตั้งท้องจะมีน้องนะคะจะได้วางแผนตั้งชื่อลูกได้ถูกด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ที่พลาดไปสำหรับ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของการตั้งชื่อเนี่ยสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันสำหรับสายสดค่ะ024960493024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อในรายการเราอาจจะยังทำไม่ได้ทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องวิเคราะห์แล้วใช้เวลานานใช่งั้นถ้าฝาก SMS ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูให้แล้วมาบอกได้ได้ค่ะหรือว่านะคะก็ติดตามชมของเราเนี่ยประมาณเรื่องชื่อจะประมาณ 4-5 สัปดาห์นะคะ คุณชมตั้งชื่อเองได้แน่นอน นะคะก็ส่งข้อความมาที่หมายเลข 422-1606 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ